สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมแม็กช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว 8.5 ใหม่นะครับเป็นชุดของวันครบรอบ14ปีเกมแม็กช็อตนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเกมนี้เปิดมาถึง14ปีแล้วนะครับหรือเปล่าวะครบรอบเกมแม็กช็อตหรือว่าบริษัทวินเนอร์วะผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้ดูหน้าเว็บนะครับโอเคมีปืนอะไรบ้างนะครับก็มี Underworld มี EVR รุ่นครบรอบ14ปีนะครับผมแล้วก็ปืน Zdragon นะครับเป็นรุ่น Limited Edition เลยนะครับนี่ก็ Limited Edition Limited Edition อันนี้ก็เป็น Limited Edition ด้วยนะครับผมอันนี้คือปืน EBR The Last นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นปืน Zdragon นะครับแล้วก็ M4 นะครับเป็นปืน M4 รุ่นครบรอบ14ปีเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นรุ่น Limited Edition เลยนะครับทั้ง3กระบอกนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เลย 8.5 นะครับคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับนี่ดูเอานะครับมีอะไรบ้าง Middle Key Bayonet ทำลายปรากฏกายอย่างสมเกียรติสกิล PVP 7เข้า7ออกคืออะไรวะเมื่อเลือดต่ำกว่า50สามารถต้านทานระเบิดได้3ครั้งนะครับปกติแล้วไอ้ปืนแซดดากอนเนี่ยมันต้องใช้คู่กับหอกแซดดากอนดากอนชานนะครับแต่นี้ก็บอกเดียวกันได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมีหอกนะครับโอเคเดี๋ยวต่อมาก็จะเป็นปืน M4 บ้างนะครับผม M4 ตามนี้เลยนะครับคุณสมบัตินี่เป็นแบบไฟปะมีไฟด้วยนะครับสวยงามครับนี่เลยคุณสมบัติตามนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอเคต่อมาสุดท้ายนะครับ EBR The Last นะครับก็มีไฟฟ้าอยู่ตรงปืนนะครับคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับกระสุนก็ให้มาเยอะดีนะครับ M4 ก็เช่นกันกระสุนเยอะแซดดากอนเหมือนกันครับให้กระสุนมาอย่างเยอะเดี๋ยวจะมาทดสอบ 8.5 ก่อนนะครับว่ายิงแล้วเกาะกลุ่มกันดีหรือเปล่านะครับโอ้ว้าวดูนี่สิฮะเกาะกลุ่มกันได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับซึ่งปืนนี้มีชื่อว่า Watergrass นะครับผมเป็นรุ่นครบรอบ14ปีนะครับเป็น Limited Edition เลยนะครับแต่ว่าทางเซิร์ฟคนที่มีทรัพย์แบบเงินหนาๆเนี่ยน่าจะมีกันหมดแล้วแหละนะครับส่วนผมก็ไม่มีตังค์นะครับโอเคนะครับที่ขวา UI ปกตินะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับน่าจะเป็นสีม่วงปกตินี่แหละเอ้ยเป็นมังกรพ่นไฟด้วยวะซึ่งผมไม่รู้นะว่าแซดดากอนมันมีหรือเปล่านะครับโอเคก็เดี๋ยวยิงที่หัวนะครับเลือดเหลือ36นะครับผมต่อมาลำตัวบ้างนะครับเลือดเหลือ62นะครับโอเคต่อมาก็ส่วนของขาบ้างนะครับเลือดเหลือ70นะครับแล้วก็เป็นไอคอนค่าพิเศษด้วยนะครับลองดูนะไอคอนค่าพิเศษโอเคนะปืนเนี่ยเกาะกลุ่มกันได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับเอาไปเล่นมัมมี่หรือ AI น่าจะดีกว่านะครับถ้าจะเอาไปเล่นห้องบอมห้องโกสเนี่ยโนกระจายนะครับแล้วห้องบอมแม่งหาห้องที่มันไม่โนยากด้วยนะครับนานทีกว่าจะเจอต่อมาก็จะเป็น EBR The Last บ้างนะครับซึ่งปืนนี้มีชื่อว่า Mad Company นะครับผมทดสอบยิงนะครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับก็แค่สกินปืนนะครับเสียงเอฟเฟกต์ก็เป็นแบบเดิมนะครับผมปกติเลข01มันจะเป็นจำนวนกระสุนใช่ไหมแต่อันนี้ดูเหมือนว่า
มันจะค้างนะครับไม่รู้ทำไมนะครับถ้ายิงค้างผมรู้สึกว่ามันก็เกาะกลุ่มได้อย่างดีเลยนะครับแต่เกิดเราคลิกมันจะเป็นดอทเล็กๆตรงกลางนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยิงไม่ค่อยรัวเท่ากับออริจินอลมันนะน่าจะแบบนั้นแหละนะครับไม่เอาให้ดูปะเอาไปยิงคนกันดีกว่านะครับปะยิงที่หัวนะครับเลือดเหลือ39นะครับต่อมาลำตัวบ้างเลือดเหลือ64นะครับต่อมาขาบ้างขาบ้างนะโอ้ยลั่นไปเท่าไหร่วะโหลั่นไปเยอะเลยวะขาก่อนโอเคขานะครับเลือดเหลือ72นะครับซึ่งถ้าเกิดเรายิงคลิกๆมันจะโดนง่ายไหมเออง่ายเว้ยคลิกๆเอาอะถ้าเกิดลากยาวคือไม่โดนเลยแต่เกิดคลิกๆเอาคลิกๆเอานี่โดนง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นกระสุนแบบตรงเลยนะครับไม่ใช่ดูนะครับคลิกมันน่าจะแบบว่าตรงเลยนะครับคลิกขวาเราสามารถซูมได้นะครับแต่ดิสเพย์ของกระสุนเนี่ยมันบั๊กนะครับเป็น01นะครับแทนที่จะเป็นเท่าไหร่นะกระสุนมันมีเท่าไหร่55นะครับแทนที่ดิสเพย์จะโชว์ตัวเลขเป็น55นะครับกลับกลายเป็นว่ามันโชว์เป็น01นะครับผมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจมันนะครับว่าทำไมต่อมาเป็นกระบอกสุดท้ายนะครับปืนนี้มีชื่อว่า Mad Love นะครับเป็น M4 นะครับซึ่งปืนนี้แน่นอนครับมันยิงนิ่งอยู่แล้วนะครับยิงดีอยู่แล้วนะครับนักแข่งทีมชาติไทยเราใครๆเขาก็ใช้กันนะครับห้องบอมธรรมดาเขาก็ใช้กันนะครับใช้กันเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่ายิงง่ายนะครับมันก็แล้วแต่คนด้วยนะครับว่าจะคุมปืนยังไงนะครับสีเหมือนพวกปืนเมดอินไชน่าเหมือนลายตุ๊ดจีนอะไรเงี้ยนะครับคลิกขวาเราสามารถใส่จุกเก็บเสียงได้นะครับโอเคซึ่งใส่จุกมันไม่น่าจะมีผลต่อความแรงนะครับแต่ช่วยเก็บเสียงนะครับโอเคเดี๋ยวยิงหัวนะครับเลือดเหลือ39นะครับยิงส่วนหัวโอเคต่อมาลำตัวบ้างนะครับเลือดเหลือ64นะครับโอเคต่อมาขาบ้างเลือดเหลือ72นะครับก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเหมือน2กระบอกที่ผ่านมาอย่าว่ามีอะไรพิเศษเลยนะครับ2กระบอกที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับนอกจากว่าการระเบิดได้3ลูกนะครับโดยเราไม่ต้องใส่หอกแซดดากอนนะครับเราใช้ปืนเดี่ยวๆได้เลยนะครับก็สามารถกันได้นะครับก็ถือว่าได้ดีเยี่ยมเลยซึ่งปืน EBR The Last ของเราเนี่ยหรือ Mad Company เนี่ยมันมีคุณสมบัติที่เขียนว่าโต้มัมมี่แรงขึ้นนะครับก็จะมาลองดูนะครับว่ายิงมัมมี่เนี่ยจะกระเด็นไกลสักแค่ไหนนะครับซึ่งปืนต้นแบบของมันเนี่ยออริจินอลเลยนะมันยิงมันก็กระเด็นไกลอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหามัมมี่ก่อน มัมมี่อยู่ไหนหาแป๊บโอ้ยนี่ลองยิงดูเอ้ยไม่กระเด็นวะโอ้โหแล้วบอกโตได้ดีกว่าเดิมโอ้โหผมไม่มีแบบธรรมดานะครับถ้ามีแบบธรรมดาก็จะลองให้นะครับอันนี้ผมมีแต่อันนี้นะครับปกติแล้วนะครับสมัยตั้งแต่ปืนเนี้ยมาแรกๆนะครับหลายปีแล้วแหละที่เติม 6,000 ได้ถาวรเนี่ยผมจำได้นะว่ายิงมัมมี่ทีเนี่ยคือกระเด็นอย่างไกลเลยนะครับแล้วพอมาเดี๋ยวนี้แม่งไม่ค่อยกระเด็นเลยนะครับกระเด็นไม่ค่อยได้ดีเลยหรือเป็นเพราะว่ากระบอกนี้หรือเปล่านะครับมันอาจจะบั๊กอะไรหรือเปล่านะครับออริจินอลมันอาจจะกระเด็นไกลตามคุณสมบัติที่มันเขียนก็ได้นะครับผมจำไม่ได้นะว่าตัวออริจินอลเนี่ยมันมีคุณสมบัตินี้หรือเปล่าแต่ว่ายิงกระเด็นโคตรไกลยิงทีมันมีปิวตกลงไปเลยมาเอาใหม่เฮ้ยโอ้เปิดเกาะด้วยถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับเออแล้วคุณสมบัติมันบอกว่ายิงมันมีแรงขึ้นนะครับก็ดูเอานะครับแรงไหมก็ไม่ได้แรงมากหรอกก็ได้อยู่แหละ
ยิงสกิดสกิดนะครับโอ้โหสองตัวว่ะสองตัวเลยหนีดีกว่ายังเจอธนูระเบิดโอ้ยทำไมเปลี่ยนลูกช้างวะทำอะไรอ่ะเอาล่วงเลยมันไม่ได้กระเด็นไกลเหมือนพวกลูกซองครับถ้าผมมีแบบธรรมดาก็จะหาโอกาสมารีวิวให้ดูนะครับปิดท้ายก็คือทดสอบปืนแซดดากอนนะครับว่ายิงแบบคลิกๆเนี่ยมันจะนิ่งยิงหรือเปล่านะครับมันจะเป็นกระสุนตรงเลยนะครับที่ไม่เอาไปยิงคนเนี่ยเพราะว่าห้องบอมมันมีแต่ห้องโน 8.5 นะครับห้องไม่โนไม่มีเลยแล้วทีมเดธแมทก็ไม่มีเลยนะครับเจอแต่มีดกับยืนออนนิ่งๆนะครับยิงคลิกๆเนี่ยโดนแน่นอนนะครับผมรู้สึกว่ายิงแบบคลิกๆเนี่ยแม่นมากนะครับไหนเอ่ยที่ผ่านนี่คือผมยิงไม่โดนเองนะโอ้ยเหี้ยยิงไม่โดนนี่ขนาดบอทเนี่ยไอ้เหี้ยคลิกๆเอาเนี่ยยิงโดนแน่นอนนะครับจะเป็นคนหรือกับบอทเนี่ยก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นกระสุนแบบตรงเลยนะครับก็ถือว่าดีเลยเอ้ยใครวะโอ้ยเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับด่านในตำนานของใครหลายๆคนนะครับเมื่อก่อนนี่คือมีปืนนอนมี300เนี่ยนอนเล่นตรงนี้เลยนะครับจ้าโอ้โหวิ่งไวอย่างกับเดอะแฟตก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม